ก็รู้สึกดีใจครับที่มีชื่อได้ติดในชุดนี้ก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติทุกครั้งครับที่ได้มีชื่อติดทีมชาติไม่ว่าจะชุดไหนก็ตามครับก็อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าลีกมันไม่ได้ปิดครับก็พวกตัวหลักๆก็ยังรับใช้สโมสรไม่ปล่อยครับแต่ว่านักเตะรายชื่อที่ผู้จัดการทีมมาดามแป้งหรือว่าโค้ชพี่โย่งพี่โชคเรียกมาเนี่ยครับทุกคนล้วนมีคุณภาพหมดนะครับก็น่าจะสู้ได้เต็มที่ครับ